มีการแสดงต่างๆบนเวทีทั้งดนตรีมายากลและคณะตลกในยุคคาเฟ่นะครับเวลาเราไปเนี่ยนะครับเขาไม่มีที่เปิดเทปให้เรานะครับนะฮะเขาไม่มีหรอกนะครับที่จะเอาแบบในแถวนั้นไม่มีเทปนะครับในแถวนั้นไม่มีแผ่นซีดีนะครับจะมีเป็นจะมีเป็นเทปคาสเซ็ตจะมีเป็นเทปคาสเซ็ตนะครับนะฮะทีนี้เราต้องเป็นผู้พาไปเองนะครับนักแสดงบางคนในยุคนั้นจะต้องมีวิทยุนะครับเครื่องเล็กๆนะครับนะฮะแล้วก็สามารถจะเล่นคาสเซ็ตได้นะครับแล้วไปเปิดยังไงนะครับก็เราก็เอาไปวางไว้ข้างเวทีนะครับแล้วก็เอาไมค์มาจ่ออ่านะครับผู้ช่วยก็เปิดป้าแต่แต่นะครับฟรีก็ขึ้นไปเลยนะครับขึ้นกันมันก็เล่นอยู่นะครับปัญหาก็มีอีกโอ้ยนี่ครับนักดนตรีนะครับอาจารย์เขาเล่นดนตรีขึ้นไปอีกครับไปหยิบโฉนดหยิบโน้ตนะครับเตะเอานะครับสายไมค์กระเด็นกุ้งเพลงก็เงียบไปอีกโอ้นี่หาไหมบางทีคุณลิซ่าลิปซิงอยู่นะครับถูกเตะกระเด็นนะครับแล้วมันเกิดบ่อยเลยไอ้แบบนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นตามคาเฟ่แต่ไอ้ฮาเด็ดๆก็คือไอ้ฮาเกี่ยวกับคุณลิซ่าตดบนเวทีครับเย้ไปชมกันเลยไปฟังกันเลยเรื่องราวจากปากของนลินที่พูดในรายการทีวีคุณผลิตเยอะเลยว่าฝั่งนี้ไม่น้อยเลยว่ากันหรอกมีเรื่องอะไรต่างๆนั้นนะเต็มที่ปล่อยไปบ้างเหนื่อยละเผาไปวันนั้นแสดงกันนี่ให้ดูมาแล้วมาแล้วมีอะไรให้ดูเล่นชุดแผ่นเสียงเปลี่ยนสีอ๋ออ่ะมันจะมีซองที่เห็นนี่ก็จะมีแผ่นเสียงสีดำสีเหลืองใช่พี่จ่าก็จะถือสีดำส่งมาให้ผมก็จะใส่ไปในซองแล้วดึงมาเป็นสีอื่นใช่ไหมลีลาคุณดิบเขาเต้นอย่างนี้ครับโอ้โหลูกเต้นชุดนี้แล้วชุดนี้เลยแล้วที่แผ่นเสียงแผ่นใหญ่ๆใช่ไหมเขาสะบัดอย่างเงี้ยพับลมมันจะตีพับผมอยู่ฝั่งนี้ส่งแผ่นเสียงให้สีดำใส่ไปกลายเป็นสีเหลืองปั๊บเฮ้ยผมชักมีกลิ่นเหม็นๆแผ่นเสียงเน่าละขนาดในรูปยังเหม็นเลยเราเนี่ยคุณจะบ้าเหรอนี่รูปเขาถ่ายนะแล้วจะไปเหม็นได้ยังไงล่ะดมเนี่ยดมผมว่าลีลาเหรอที่เขาสะบัดเนี่ยไล่ล้มไล่ล้มเดี๋ยวทำแบบนี้จริงไหมเนี่ยไม่จริงอย่าดิพี่ฟิลิปอย่าทำแบบนี้ไม่ต้องยอมรับตกก็โตคนเราให้โตอย่างเดียวมันวันนั้นก็เสกนะครับแล้วน้ำผึ้งก็หยิบขึ้นมานะครับก็โชว์ให้ผู้ชมดูมันเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ส่งให้คุณลิซ่าไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งครบ3สีคุณลิซ่าในระหว่างที่แกถืออยู่2แผ่นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เต้นใหญ่นะปุ๊บสะบัดอย่างงี้นะครับปุ๊บน้ำผึ้งก็ในระหว่างที่กำลังจะเสกสีต่อไปก็เหม็นทีแรกก็นึกว่าหนูตายบนตายเวทีอะไรอย่างนี้นะครับก็มองไปที่คุณลิซ่าลิซ่าก็ยิ้มนะครับก็รู้แล้วไอ้นี่ตดแน่นอนเลยนะครับหัวเราะเลยลิซ่าหัวเราะโอ้โหแล้วสะบัดเลยครับปุ๊บเพื่อให้กลิ่นมันระเหยไปหยิบชุดนี้ขึ้นมาทีไรนะครับจะต้องจำตลอดชีวิตเลยนะครับหยิบแผ่นเสียงขึ้นมาทีไรนะครับเราต้องคู่จะต้องหันมามองกันนะครับพร้อมกับส่งสายตาอย่าตดอีกนะคุณลิซ่าบอกว่าเดี๋ยวจะตดให้ดูเป็นไงบ้างครับเรื่องตดบนเวทีของคุณลิซ่านะฮะโอ้นะครับก็คงจะสนุกสนานกันนะครับสำหรับเรื่องราวแบบนี้ของฟิลิปกับลิซ่าพูดแล้วตอนนี้ยังเหม็นไม่หายเลยนะครับเนี่ยพูดแล้วตอนนี้ก็ยังเหม็นไม่หายเลยในคลิปนี้กลิ่นนั้นยังติดจมูกอยู่เลยครับเย้ครับนักรับกรมาถือที่บ้านแต่งบ้านเลยครับแบบนี้ที่คุณเดียวนะครับประเด็นเส้นชาต่อครับชื่นใจไม่จ้าพอเขาว่าอาจจะมาเฝ้า